บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมหัวข้อหลักในวันนี้จะมี2ตัวละครและต้องกราบขอโทษที่ทำให้รีวิวนั้นล่าช้าถ้าพร้อมแล้ว This is the answer คนแรกจิลเมล่านักล่าผู้ใช้ได้ทั้งธนูหรือความมืดโดยค่าสเตตพื้นฐานมีจุดเด่นทางด้านโจมตีกายภาพและความเร็วที่สวยพอใช้ได้เลยสกิลต้นเกมของเธอเน้นธนู2ฮิตและเวทความมืดที่แจกบิดดิ้งได้สูงและเลดเกมเน้นธนู3ฮิตเวทความมืด4ฮิตและท่านุกที่อาศัยศัตรูที่ถูกบิดดิ้งเพื่อดาเมจที่รุนแรงได้พาสซีฟการขยายเอลเมนต์จากตัวเธอนั้นดีมากในการต่อคอมโบสกิลส่วนพาสซีฟเพิ่มดาเมจถ้าศัตรูเป้าหมายติดบิดดิ้งดาเมจของเธอนั้นแรงกว่าท่าซาต้าแน่นอนประดับอเวก4นี้สามารถใช้ได้ทั้งสายกายภาพและสายเวทโดยให้ตัวละครที่สปีดสูงสุดในทีมใช้ครับสกิลเซตมี2แบบสายธนูคุมฮิตได้ 1-3 ฮิตส่วนสายความมืดคุมฮิตได้ 1, 2และ4ฮิตครับเซตอุปกรณ์ถ้าไม่อเวก3แนะนำให้ใส่ทวายไลท์แต่กรณีอเวก3ให้ถืออาวุธแรงๆเกรดสูงๆดีกว่าสำหรับสายเปจิลเมล่าเน้นประดับกายภาพดีกว่าครับจากข้อเปรียบเทียบพบว่าจิลเมล่ามีความเป็นสแกร์โคที่ดีขึ้นและค่าโจมตีกายภาพสูสีกับตัวทันซันต้ามากการจัดทีมมี2แบบนะครับโดยทีมธนูให้สแกร์โคเบรกเปิดแล้วจิลกับทันซานเป็นตัวรอนุกส่วนทีมความมืดพริมโรสเป็นตัวเบรกเปิดแล้วจิลกับสตีฟเป็นตัวรอนุกครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้าสาขา C เอาโคเอมาก่อนหอฮันเตอร์เทรนนิ่งจะทำให้เลี่ยงการกดจิเมล่าได้ดีมากถึงแม้ว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนส่วนสายฟีเก็บท่านซานต้าแล้วรอเฮอร์มิเนียดีกว่าครับคนสุดท้ายลีตู่โจรผู้ใช้มีดโดยค่าสแตทพื้นฐานมีค่าโจมตีกายภาพส่วนมากแต่บทที่เป็นตัวดาเมจสปีดควรอัพให้น้อยกว่า250หน่วยโดยไม่รวมมีดเหมือนเคสอาร์เดลนะครับสกิลน่าสนใจเอสขอตัดสกิลที่ดูเป็นกาชาปองออกไปก็จะมีแค่เบรกมีดตัดโล่2ฮิตสายฟ้าสุ่ม3ฮิตและมีดนูต้องห้ามที่ใช้ปุ๊บจะอดรับบูสติ้งพอยต์แบบปกติในเทิร์นถัดไปถึงจะโชคดีที่ดีบัฟชนิดนี้ไม่เกิดการสแต็กเทิร์นก็ตามพาสซีฟดาเมจมีด 20% ใช้ได้ดีถ้าฮิตพอยต์เต็มและพาสซีฟดีปกติถ้ายกตัวอย่างให้บูสต์เลเวล2จาก2ฮิตจะเป็น3ฮิตครับประดับเฉพาะของเธอใช้ได้ดีสำหรับสายฟรีเพื่อแก้ปัญหาฮิตพอยต์ที่ไม่เต็มได้สกิลเซตของเธอจัดว่าเรียบง่ายทำให้เบรกมีด 1-2 ฮิตและเบรกสายฟ้า3ฮิตได้เซตอุปกรณ์สำหรับตัวอารีนาอย่างเธอต้องถือทวายไลท์ไปก่อนสำหรับสายเปถ้าเป็นไปได้คนที่มีอาร์เดลอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องปั้นเธอก็ได้ครับจากข้อเปรียบเทียบตอนนี้มีโจนดาเมจ2คนได้แก่อาเดลและลีตู่โจนเบรกโล่2คนได้แก่ฮิตโค้ดนักล่าแมวและนิโคล่าและดีบัฟเฟอร์1คนคือวิโอล่าซึ่งตัวดีบัฟต้องสปีดเด่นกว่าตัวเบรกเกอร์และตัวดาเมจตามลำดับครับการจัดทีมมีดณตอนนี้มีแค่ลีตู่กับอาเดลที่เก่งสุดในด้านดาเมจแต่ต้องรอตัวที่เจ๋งกว่านี้ซึ่งน่าจะใกล้มาในเดือนนี้แล้วล่ะดังนั้นจึงสรุปผลได้ว่าถ้าจะปั้นลีตู่ต้องมีหมออันเฟนด้วยนะแล้วฝีมือเธอจะกลายเป็นมีดดาเมจตัวเก่งส่วนอนาคตรอทีเรียน A2 และออกัสดีกว่าครับวิเคราะห์แบนเนอร์หลัง4เมษายนนี้หากคุณอยากลุ้นหมออันเฟนให้รอตู้หลัง11เมษายนดีกว่าเพราะตอนนี้ลุ้นได้แค่เชนเอ็นคาวเตอร์10เม็ดรายวันเท่านั้นสำหรับสายฟรีต้องเตรียมรอทีเรียนและโอฟิเลียได้แล้วส่วนโคเอถ้าอยากเล่นหอธนูแบบจริงจังให้รอกดเธอแทนจิเมล่าดีกว่าสำหรับรีวิวจิเมล่าและลีตู่แนะนำว่าถ้าจะกดเข้าทีมต้องมั่นใจว่าเป้าหมายตัวเองเป็นอย่างไรและอย่าล้มเป้าหมายกลางคันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ